อีนกกระจอกต่อสู้กับพี่พนาไม่ได้ก็เลยต้องใช้ร่างฉันไปหลอกทุกคนอีมนุษย์ชั้นต่ำถ้าหากว่าข้าไม่จำเป็นต้องใช้ร่างของเจ้าป่านนี้ข้าทำลายวิญญาณของเจ้าจนสิ้นละอีนกสันดานชั่วแกอย่าใช้ร่างฉันตามอำเภอใจแบบนี้นะคอยดูนะถ้าฉันออกไปได้ฉันจะบอกให้พี่พนาจัดการกับแกยังไงแกก็ไม่มีทางที่จะชนะพี่พนาได้หรอกปากดีไปเถอะเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้ว่าใครกันแน่ที่มันจะเป็นผู้แพ้สันติปักขาอปัตนาสันติปาทาอวัญจนามาตาปิตาจานิขตาชาตเวปติกะกะมะโอมอินสีอีกาดำนกกบนกแสบตัวหนึ่งไข่ดำตัวหนึ่งไข่แดงตัวหนึ่งไข่กล้ากูจักเสกใส่พื้นฟ้าให้ขวัญมันเลื่อนมาให้วิญญาณมันเลื่อนออกให้มันอ่อนดังกบให้มันนกดังเขียดให้มันเหยียดดังงูให้กูใหญ่ดังพื้นฟ้าโอมสีสีให้หน้ากูมีฤทธิ์แรงดังตะวันให้คิงกูมั่นคงดังแผ่นดินโอมปักสีปักษาสหมติตะเข็มสอนให้มนุษย์เครื่องช้างวันนี้ไม่เจ้าก็ข้าใครก็ใครก็ต้องตายกันไปข้างหนึ่งรอข้าก่อนเถอะข้าจะไปช่วยท่านปู่กับท่านพ่อสังหารพวกเจ้าให้เส้นจะกลับเข้าร่างยังไงอ่ะนี่เราแค่คิดว่าเราอยากกลับเข้าร่างเราก็ไม่อยู่ใกล้ๆร่างเราเลยเหรอเนี่ยอีเนบดาวอีชั่วมันใช้ร่างเราไปแล้วดิโอ้ยเรานี่จะทำยังไงดีจะไปบอกเข็มกับพี่พนายังไงดีว่ามันใช้ร่างเราเพื่อที่จะไปแฝงตัวในขบวนอ่ะโอ้ยเจ้าบอกใครไม่ได้หรอกแม่นางแพทเพราะเจ้าเป็นวิญญาณสื่อสารกับใครไม่ได้เฮ้ยมีเสียงใครอ่ะก้มลงมาที่พื้นนี่ข้าเองนางพญาคันคากแห่งเมืองคันคากเจ้าจำข้าไม่ได้หรือนางพญาคันคากทำไมท่านถึงอยู่ในร่างนี้อ่ะเรื่องมันยาวเดี๋ยวเอาไว้ข้าจะเล่าให้ฟังตอนนี้ข้าไม่มีพลังเพียงพอจึงกลับร่างมนุษย์ไม่ได้เราต้องรีบตามหาเจ้าหญิงเนตรดาวพลานบุญส่งแล้วก็ไอ้เมฆไปเพื่อที่จะได้หาทางบอกเจ้าเข็มกับนายพันนาว่าไอ้อีสามคนเนี้ยมันคือไส้ศึกได้ตามนั้นนี่อีเข็มถ้าเกิดว่ามึงขี่เขาไปซอยจะนั่งหน้าลิ้นกับเท้าข้ามผาอีหลีนะมึงต้องเฝ้าถอดจิตถอดวิญญาณก่อนอีตาเว้นมันตกดินหลับขอบฟ้าเข็มเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ได้ลูกเข็มต้องคิดให้ดีๆการที่เข็มสิถอดวิญญาณเขาไปในตีดีลังกาเผือกถ้าเข็มไม่ได้กลับออกมานั่นมันก็หมายความว่าเข็มของแม่จะต้องตายแล้วพ่อกับแม่ก็คงสูญหัวใจแตกสลายแล้วลูกตอนนี้เข็มเลือกแล้วจ้ะเข็มจะเข้าไปช่วยท่านพ่อกับท่านแม่ในเจดีย์ลังกาเผือพ่อเพ็งท่านบุญส่งเริ่มทำพิธีได้เลยจ้ะThank you.
ในระหว่างที่ลุงเพ็งกับพรานบุญส่งทําพิธีถอดจิตถอดวิญญาณให้กับเจ้าเข็มและนายพนาข้าและคนที่เหลือจะดูแลความปลอดภัยให้เองเข็มลูกล่าลูกเป็นคนดีคิดดีทําดีมาตลอดชีวิตแม่ก็ขออวยพรให้เข็มทําทุกอย่างลุล่วงไปด้วยดีขอให้ซอยเท่าคําผาและเจ้านางนาลินได้เด้อลูกเด้อไม่ต้องห่วงนะครับแม่ผมจะดูแลเข็มให้ดีที่สุดครับแล้วถ้าช่วยเท้าคำผากับเจ้านางนารินออกมาได้เมื่อไหร่ผมจะรีบพาเข็มออกมาเลยครับเข็มสัญญาจ้ะว่าเข็มจะพาท่านพ่อกับท่านแม่ออกมาหาพ่อเพ็งกับแม่ดวงให้ได้อ่ะล่ำล่ากันเรียบร้อยแล้วก็พากันถอยออกไปไกลๆพิธีถอดจิตถอดวิญญาณมันต้องใส่สมาธิขั้นสูงหากผู้ใดบ่เกี่ยวข้องก็พากันถอยออกไปห่างๆจากพิธีเข็มคุณพระตั้งจิตตั้งใจรวบรวมสมาธิให้ดีเด้อโอมจิตติจิตตังวิญญาณวิญญาณังจิตตะอุ่นหังวิญญาอุ่นหังจิตจงมาวิญญาณจงมาพันธนังปิยังมะมะพวกกิเลสนะกล้าเข้ามาก่อความวุ่นวายในอนาบริเวณเจดีย์ลังกาเผือกสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ข้าจะลงโทษพวกเจ้าทุกผู้ทุกตนให้รู้สำนึกแม่ชีผู้ทรงศีลคิดจะทำอะไรกันแน่คำผาข้าหวั่นใจเหลือเกินนอกจากลูกสาวของเราจะต้องรับมือกับเผ่าพงอินทรีแล้วลูกของเรายังต้องรับมือกับแม่ชีผู้ทรงศีลอีกด้วยรันสีที่ซึ่งลูกตนของแม่ชีผู้ทรงศีลเนี่ยทำร้ายเข็มอักษรกับพวกของนางเลยปล่อยทุกคนไปเถิดเจ้าค่ะเจดีย์ลังกาเผือกคือสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ผู้ใดเข้ามาก่อความวุ่นวายจะต้องถูกลงโทษถูกกักขังอยู่ในเจดีย์สำนึกตนพ่อท่านแม่ค่ะเข็มจะยอมถูกจองจำวิญญาณไว้ในเจดีย์ลังกาเผือกแทนท่านพ่อกับท่านแม่เองเข็มไม่นะลูกอย่าทำอย่างนั้นนะลูกเข็มจะทำแบบนี้จริงๆหรอเข็มตัดสินใจแล้วค่ะคุณพนาท่านแม่ชีคะได้โปรดปลดปล่อยวิญญาณของท่านพ่อท่านแม่ให้กลับสู่ร่างด้วยเถอะค่ะเจ้าจะยอมสละชีวิตอย่างนั้นหรือใช่ค่ะเพราะถ้าให้เข็มเลือกแค่เพชรหรือเลือกแค่ช่วยเหลือท่านพ่อท่านแม่เข็มคงรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเข็มขอเลือกทำเพื่อท่านพ่อท่านแม่และทำเพื่อชาวเมืองบางบทโดยมีชีวิตตัวเองเป็นข้อแลกเปลี่ยนเจ้าจะไม่เสียใจใช่ไหมไม่ค่ะเข็มจะรู้สึกดีใจมากกว่าถ้าเมืองบางบทกลับมาสงบสุขดังเดิมและท่านพ่อกับท่านแม่ก็ได้มีชีวิตอยู่
ในเมืองบางบทที่แสนสงบสุขนั้นแต่ในภายภาคหน้าชีวิตของเจ้าจะดีหรือร้ายไม่อาจรู้ได้นะเจ้าเข็มอักษรเข็มไม่ต้องการรู้หรอกค่ะท่านแม่ชีเพราะตอนนี้วินาทีนี้เข็มมีความสุขที่สุดแล้วที่ได้ช่วยเหลือทุกคนผมรักเข็มนะและผมก็เคารพการตัดสินใจของเข็มทุกอย่างไม่ต้องเสียใจนะคะคุณมนาผมจะจำไปจนวันตายว่าชีวิตนี้ผมได้รักผู้หญิงดีๆคนหนึ่งที่ชื่อว่าเข็มอับสอนเข็มอับสอนข้ายอมรับแล้วว่าเจ้าคืออินทรีย์ครึ่งงูตามคำทำนายคือผู้ที่เกิดมาเพื่อทำให้เมืองบางบทสงบสุขข้าจะยอมผิดกฎสักครั้งข้าจะมอบสิ่งที่เจ้าปรารถนาทั้งสองอย่างให้แก่เจ้าเพชรแท้เม็ดนี้และวิญญาณของพ่อและแม่ของเจ้าโดยที่เจ้าไม่ต้องเสียสละชีวิตหมายความว่าท่านแม่ชีจะยอมปล่อยพวกเราทุกคนใช่ไหมครับดินแดนแห่งเมืองลับแลบังบทแดนนี้คนสัวสิต้องแพ้ภัยคิดดีทำดีเข้าไว้แล้วสิได้สมปรารถนาดินแดนแห่งศีลแห่งธรรมเพื่อตอกย้ำให้คนเห็นว่าผู้ใดคิดสัวใน